สวัสดีครับอยู่กันที่อู่พิธรอีกแล้วก็มาเช็คสภาพก่อนจะไปลาวนะครับก็เจอว่าปั๊มเบรกหลังรั่วนี่พี่กำลังถอดปั๊มอยู่มันรั่วแป๊บเบรกอ่ะพี่น่าจะรั่วลูกยางรั่วลูกยางโอ้ยอย่างงี้เราต้องลือทั้งปั๊มออกมาดูเลยป่ะก็ถือว่าเคลียร์เบรกกันไปเลยก็ที่มีคันนี้ก็มีระบบเบรกเนาะแล้วก็นี่ข้างล่างเห็นปะเห็นไหมปะมันรั่วเครื่องซีนอะไรเขาเรียกซีนหน้าเครื่องนิดหน่อยก็เลยเปลี่ยนไปนะครับวันนี้ก็เสร็จแล้วเบรกแล้วก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวทำดูทุกอย่างสภาพถมถุยมากนั่นแหละครับทำไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปพี่ทอมบอกว่าเดี๋ยวจะทำจอยหน้าเอ้ยใส่จอยหน้าแล้วเว้ยภาพเบรกดีแหละแนบชมพูอะแนบชมพูเดี๋ยวจะจัดน้ำมันเครื่องไม่รั่วแล้วนะจ๊ะลูกจ๋าฮึฮานึเป็นไงบ้างเลยลูกพี่ต้องดูข้างในแล้วมันจะดูยังไงมันต้องถอดออกมาเดี๋ยวล้างต้องล้างเป่าให้สะอาดแล้วดูรอยว่ามันเป็นตามมดหรือเปล่าข้างในแล้วลูกยางอ่ะยางก็ยังโอเคอยู่แต่ไม่ดีเท่าไหร่มันมีรอยสนิมมันมีรอยสนิมได้ไงมันอยู่ในน้ำมันเบรกอ่ะน้ำเข้าไงโอ้โหเรียบร้อยดูไงอ่ะเนี่ยขาวๆดำไอ้ที่มันเป็นจุดๆอ่ะนั่นมันรอยเบรกว่ะค่อยเห็นเท่าไหร่นะในกล้องนี่นะครับเห็นชุดข้างในปะจะดูยากกันนะอ๋อรู้ครับเรามาดูข้างในกันเห็นปะโชว์ให้ดูแต่ว่ามันจะชัดไหมมันจะมีคราบขี้เกลือแล้วก็มีตามมดนิดนึงนั่นแหละฮะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องเปลี่ยนโฟกัสไม่ได้เลยแล้วข้างในกระบอกไม่มีสนิมด้วยนะท้ายก็คือต้องเปลี่ยนกระบอกแน่ๆหรืออย่าครับโอ้โหสภาพปับสาเหมือนเวลาลื้อแล้วเราก็จะเจอไปเรื่อยครับสรุปปั๊มเบรกก็ต้องเปลี่ยนปั๊มคัตเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวมาดูมะลมกันแต่ผมว่ามะลมก็ต้องเปลี่ยนว่ะสุดยอดอ้า